ประชากรพี่ตุ้มไล่สดเพจวัดมาวัดประสาทนิกรเดี๋ยวไล่สดเพจวัดหน่อยอ่ะได้ข่าวก็เลยเข้าไปหาที่วัดไปกราบยกจุดเลยจุดเลยลำดับต่อไปขอนิมนต์หลวงพ่อนะครับได้ขึ้นธรรมาสน์เดี๋ยวแม่พลอยนั่งไหนแม่พลอยโชว์เสียงหน่อยสำเนียงฮะทำไมนะทำไมบ่ได้อ่ะต้องได้เลยอยู่วัดตั้งแต่เช้าจนจะแก่แล้วไม่ใช่จะนะจะได้ให้แม่พลอยอาราธนาธรรมสักหน่อยนะโมต
ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปะชานาติสักขจังธัมโมสุตโภติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เกิดความศรัทธาปสาทะในทางพระพุทธศาสนากว่าจะยุติลงคงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภท่านเจ้าอาวาสที่วัดนี้มีอายุ53ปีก็ถือว่าเป็นผู้ที่เกิดมาดีหากพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธองค์ที่พระองค์ได้ตรัสว่าอิโฉมนุสสะปฏิลาโภการได้ความเป็นมนุษย์ยากยิ่งอิจฉังมัจจานชีวิตังเกิดมาแล้วจะรอดก็ยากกิจฉังกิจโฉพุทธานมุปปาโทการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากกิจฉังสัทธรรมสวนังก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าเราพลิกกลับท่านเจ้าวาดที่วัดนี้ท่านก็เป็นคนที่มีโชคดีการโชคดีก็คือสามารถข้ามผ่านพ้นความยากของมนุษย์ทีนี้ทำไมการเกิดมาเป็นมนุษย์ยากยิ่งนักเพราะว่าจะต้องมีธรรมะอย่างน้อย15ข้อที่ต่อเนื่องแล้วดีแล้วทรงพลังธรรมะ15ข้อนั้นคืออะไรนั่นก็คือกุศลกรรมบท10บวกกับศีล5กุศลกรรมบท10ก็จะต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามมี3ประการคือเว้นจากชั่วทางกายเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดนี่ก็เป็นการเว้นชั่วทางวาจาไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองกลองธรรมนี่ก็เรียกว่าเว้นชั่วทางใจเว้นชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็เรียกว่ากุศลกรรมบทกุศลกรรมบทก็คือการก้าวย่างบนทางแห่งความดีกุศลก็แปลว่าดีกุศลกรรมปาฐะก็คือเส้นทางไปสู่ความดีความดีทางไหนก็ทางกายวาจาและใจที่เราเรียกว่ากุศลกรรมบทเมื่อได้ปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมบทเช่นนี้อย่างเคร่งครัดอย่างเข้มข้นเมื่อจากโลกนี้ไป
ก็จะเกิดในสวรรค์หมดอายุสวรรค์ก็จะมาสู่ความเป็นมนุษย์นั้นการทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าได้ฝ่าฟันอุปสรรคหรือความยากหลุดมาแล้วศีลห้าก็เรียกว่ามนุษยธรรมมีเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีเจตนาที่จะงดเว้นจากการลักทรัพย์มีเจตนาที่จะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมีเจตนาที่จะงดเว้นจากการพูดเท็จมีเจตนาที่จะเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งการขาดสติ แต่ฉะนั้นผู้ที่มาเป็นมนุษย์ทุกคนก็มีท่านเจ้าวาดเป็นต้นเทวดาได้ดัดทำสมบูรณ์ในกุศลกรรมบทแล้วยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะภูมิใจและคิดว่าจะทำอย่างไรชีวิตนี้จะมีค่าที่สุดนี่คือสิ่งที่ยากที่ผ่านพ้นต่อจากนั้นกิจฉังมัจจานชีวิตตังคือการที่จะรอดจากความตายเป็นเรื่องยากจะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาไม่ได้รอดทุกคนบางคนก็เสียตั้งแต่ในครรภ์บางคนออกมาก็ต้องอบกันตก7เดือนบางคนก็ตายตั้งแต่ยังเด็กหรือกำลังก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือตายเมื่อกลางคนอันนี้เรียกว่ารอดยากแต่ท่านเจ้าวาดก็รอดมาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าโชคดีชั้นหนึ่งการรอดได้โชคดีชั้นสองการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากกล่าวคือว่าถ้าว่ากันตามอรรถกถาหรือพระไตรปิฎกก็กล่าวกันว่า 5,000 ปีจะเป็นอายุของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ศาสนาของพระองค์นี้อยู่ 5,000 ปีพวกเราช่างโชคดีก็เกิดในช่วงของศตวรรษหรือว่ากึ่งศตวรรษบ้างแล้วก็ล่วงเลยมาถึง50ปีบ้างแต่ก็ยังอยู่ในช่วงกึ่งพุทธันดรกึ่งพุทธกาลยังอยู่ในช่วงของการกึ่งพุทธกาลก็ถือว่าโชคดีเพราะท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าโชคร้ายสุดคำว่าพุทธธรรมไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมังไม่เคยได้ยินคำว่าสังฆังไม่เคยได้ยินฉะนั้นตอนนี้เราได้ยินเต็มๆการเกิดมาในยุคกึ่งพุทธกาลกำลังพอดีพอดีเป็นยุคที่สุดยอดเพราะว่าอย่างณนาทีนี้เราก็อยู่ได้ทันเทคโนโลยีทั้งหลายที่เราจะเปิด YouTube ของอาจารย์ใดย้อนหลังฟังไปก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากนั้นยังได้ฟังธรรมนี่ก็เป็นของยากบางคนก็พบศาสนาพุทธแต่ไม่ได้ฟังธรรมก็ขอชื่นชมวัดที่นี่ที่ได้จัดรายการธรรมะเพื่อให้คนได้ฟังธรรมได้เข้าถึงธรรมก็ขอชื่นชมพระภิกษุสามเณรทุกรูปชื่นชมบาศกบาศิกาทุกท่านที่นำกายวาจาใจเข้าหาธรรมะท่านทั้งหลายถือว่าเป็นผู้มีความเจริญในธรรม
อย่างยิ่งเพราะพระเจ้าตรัสว่าธรรมกามูภะวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราภูผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้มีความเจริญทีนี้ชีวิตของทุกคนที่เกิดมาก็เลือกได้เลือกที่จะทำกรรมกรรมุณาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมนั้นก็เลือกได้เพราะมันอยู่ที่กายวาจาใจเลือกทำกุศลก็ได้เลือกอกุศลก็ได้คนอายุ53อย่างอาจารย์ก็มีหลายอาชีพเป็นพระอายุ53ก็เยอะเป็นโจรก็มีอยู่ในคุกก็มีท่านอาจารย์ท่านก็เลือกชีวิตที่ก็มาสู่ร่มผ้ากาสาวพัดเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้งามงามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิงามในที่สุดด้วยปัญญาก็ได้โน้มกายเข้ามาอุ้มห่อผ้ากาสาวพัดอันเป็นที่ขจัดความร้ายกาจของกิเลสท่านก็มาในแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชวนพระปฏิบัติชวนญาติโยมปฏิบัติจึงได้ประโยชน์ส่วนตนก็ได้เข้าถึงธรรมะทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วก็ได้นำคนอื่นเข้าถึงธรรมะได้ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็มาอยู่ในวัดด้วยก็เข้าตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าการปฏิบัติพ่อแม่ที่สูงสุดก็คือการอาบน้ำการป้อนข้าวการนำของหองไปอบหรือถึงก็บอกว่าวางไว้บนบ่าซ้ายขวาแล้วดูแลถึง100 ปีก็ได้อานิสงส์มากอยู่แต่เรียกว่าการตอบแทนบุญคุณยังไม่สิ้นแต่เมื่อไหร่ได้นำท่านให้ตั้งอยู่ในศีลในศรัทธาในจาคะในปัญญาก็คือได้เข้าถึงธรรมอันนั้นก็ถือว่าได้ตอบแทนพระคุณของพ่อและของแม่ทั้งการที่ท่านตัดสินใจเข้ามาบวชแล้วก็บวชอย่างจริงจังมีคุณค่ามากอาตมาเจอพระจะบวชกี่วันก็ตามชื่นชมทั้งสิ้นเพราะจะได้ทำหน้าที่สืบพระศาสนาแต่บางคนบวช3 วันก็สืบไป3 วันบางคนบวช10 ปีสืบได้10 ปีแต่ทุกคนสำคัญเหมือนกันอาตมาเองก็สืบมา44 ปีแล้วก็รวมเนรด้วยก็52 ปี52หรือ53ปีก็ง่ายๆบวช2515ตอนนี้ก็2567ก็เรียกว่า50 กว่าปี52 ปีเข้า52 ปีก็ชื่อว่าได้สืบทอดและก็ชื่นชมที่เรามีการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการสืบทอดอายุพระศาสนาโดยสืบพระสัทธรรมในการศึกษาและปฏิบัตินั่นจะว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่ยอดเยี่ยมทีนี้ก็ท่านอาจารย์ก็ได้เข้ามาบวชแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งมั่นในศีลในสมาธิในปัญญาเวลาที่เรามาสมาทานศีลเราก็จะมาทำสมาธิ
แล้วก็ฟังธรรมเกิดปัญญาที่จริงศีลสมาธิปัญญาเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่ามีผู้ฉลาดจัดกิจกรรมก็เหมือนหนังเหมือนภาพยนตร์มันเป็นรูปนิยายแต่สุดท้ายออกมาเป็นหนังก็คือมันเป็นกิจกรรมมันเคลื่อนไหวนั้นผู้ที่จัดการปฏิบัติธรรมนั้นก็หมายความว่าตีความว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วตีมาเป็นกิจกรรมตีความว่าศีลก็บวชพระบวชเนรตีความว่าสมาธิก็คือมาทำสมาธิกันตีความว่าปัญญามีพระรูปใดให้ธรรมะได้ก็จะให้นิมนต์พระรูปนั้นมาโดยเฉพาะการปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังที่ท่านทั้งหลายได้กระทำกันที่สมาธิหมายถึงอะไรอาตมาก็เป็นนักปริยัติก็มีสองแบบแบบปฏิบัติก็คือพูดออกมาจากใจแต่อาตมานั้นพูดออกมาจากตำราล้วนๆไม่ได้ออกมาจากการฝึกฝนทางใจตรงนี้ก็บอกซะก่อนนะเพราะเป็นนักตำราหรือเป็นนักปริยัติที่ไปอ่านแล้วก็นำมาคุยกันอย่างที่พระเจ้าตรัสสมาธิงภิกขเวปาเวทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจังทำสมาธิให้เกิดสมาธิงภิกขเวปาเวทะจงทำสมาธิให้ปรากฏขึ้นเมื่อสมาธิปรากฏแล้วจะเห็นธรรมความเป็นจริงอสมาหิโตจะมีความมั่นคงยถาภูตังปชานาติจะเห็นตามความเป็นจริงสมาธิภิกขเวปาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติตำราว่าอย่างนั้นท่านไล่ตามตำราต่อไปลักษณะของสมาธิที่กล่าวถึงโดยพระไตรปิฎกทั่วไปแล้วก็รวบมาแบบไม้กำมือเดียวสมาธิจะมีลักษณะหนึ่งสัมมาหิโตซึ่งแปลว่ามั่นคงจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนศิลาแท่งทึบที่สามารถรับการพัดผ่านของลมทั้งสี่ทิศแต่ยังแน่นิ่งเหมือนเดิมสมัยโตในเรื่องจิตก็เช่นเดียวกันแม้จะรับอารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรอบทิศแต่จิตก็ไม่ไหวไปตามอารมณ์ตรงนั้นเรียกว่าสมาหิโตต่อไปก็ปริสุทโธปริสุทโธก็แปลว่าบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้คือปราศจากการรบกวนของนิวรณ์ทั้ง5หนึ่งกามฉันทะแปลว่าความยินดีในกามซึ่งหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตที่มีสมาธิก็จะไม่เกิดความยินดีในกามต่อไปก็พยาบาทพยาบาทก็คือยินร้ายก็คือชอบกามฉันทะจะเป็นตัวชอบแล้วก็ถ้าพยาบาทก็คือตัวชังหรือว่าถ้าทาบไปถึงสติปัฏฐาน4ก็หมายถึงอภิชฌาและโทมนัสคือชอบและฉันฉะนั้นจิตบริสุทธิ์ก็คือปลอดจากชอบปลอดจากฉันปลอดจากถีนมิทะเรียกว่าซึมเศร้าแซงเบื่อหน่ายอาการแบบนี้ปัจจุบันนี้มีเยอะเรียกว่าโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็คือไม่มีสมาธิโดยตรง
อาการนั้นเกิดเพราะไม่มีสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายชีวิตเบื่อที่จะทำนั้นเบื่อที่จะทำนี้ข้าวมีกินน้ำมีอาบหนังมีดูโทรศัพท์มีเล่นแต่มันเบื่อมันบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องการอะไรในที่สุดก็อยู่ในอาการซึมเศร้าเรียกว่าถีนมิตะแต่ถ้าทำสมาธิจิตมีสมาธิไม่มีซึมเศร้าต่อไปก็อุทธัจจกุกกุจจะฟุ้งซ่านคือฟุ้งไปโน้นฟุ้งไปนี้ฟุ้งไปนั้นก็เข้าตามลักษณะจิตที่ยังไม่ได้ฝึกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจิตนี้มีความพลิกผันกลอกกลิ้งนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเหมือนลิงคือจับอารมณ์หนึ่งแล้วก็ปล่อยอารมณ์หนึ่งลิงจับกิ่งไม้หนึ่งแล้วก็ไปจับอีกกิ่งหนึ่งต้องปล่อยกิ่งหนึ่งก็คือความสนใจที่จิตมีก็หมายถึงว่าเมื่อคิดเรื่องหนึ่งจะไม่คิดเรื่องหนึ่งคือจะไม่คิดซ้อนกันสภาวะของจิตเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตาอุทธัจจกุกกุจจะคือฟุ้งซ่านมันก็หมดไปเพราะมันไม่ไปไหนอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ก็สุดท้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้อย่างหนาแน่นฉันลังเลว่าชาติหน้ามีจริงไหมชาตินี้มีชาตินี้มีแน่พระพุทธเจ้ามีจริงไหมก็หลายคนก็ตะเลิดเปิดเปิงไปพูดว่าไม่มีใครพบพระพุทธเจ้าอย่างนี้แท้จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงจะเอาแบบไหนเอาแบบพระพุทธปฏิมาก็มีทั่วประเทศจะเอาขนาดกี่ตันแต่มีจริงเนี่ยพระพุทธปฏิมาอันเป็นที่มาของพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณหรือพระปัญญาคุณแล้วก็ต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ก็ทั่วโลกมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าพระพุทธเจ้าเยอะเขาก็ยังบันทึกเอาไว้ทันเพราะนั้นพระพุทธเจ้า 2,500 ปีนี้สั้นมากเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์โลกของทางยุโรปหรือประวัติศาสตร์ของพวกเมโสโปเตเมียหรือที่เขาว่าตามตะวันออกกลางบ้างตามกรีกบ้างวันนี้ยาวนานว่ากันเป็นพันปีหลายพันปี 5,000 ปีหรือหมื่นปีเขากล่าวกันว่าสัญลักษณ์อย่างพีระมิดอายุก็มากกว่าพุทธกาลหรือว่าที่เม็กซิโกมันก็บอกว่าอนุสาวรีย์คล้ายเจดีย์มันหมื่นปีเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นตำนานเหล่านี้มุมมาเทียบพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ก็สั้นนิดเดียว 2,500 ปีแล้วพระพุทธเจ้าองค์จริงไม่มีวันตายที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็คือขณะใดที่จิตของเราสัมผัสกับธรรมะซึ่งความสงบเย็นปัญญาก็กลายเป็นว่าจิตนั้นได้สัมผัสกับองค์พุทธะงั้นก็ถูกแล้วที่ท่านอาจารย์มั่นท่านได้สอนวิธีพุทโธก็ถูกแล้วเกิดใจไว้กับพระพุทธเจ้าปลอดภัยไม่ว่าอยู่หรือว่าตายฉะนั้นวิธีแก้โรคซึมเศร้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทำงานก็ทำงานไปแต่ถ้าไม่ทำงานก็อยู่กับพุทโธทุกลมหายใจพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจ
งั้นปริสุทธโธก็คือบริสุทธิ์ไม่ถูกนิวรณ์รบกวนมุทุก็แปลว่าอ่อนโยนความอ่อนโยนในที่นี้ถ้าเรานำดินน้ำมันมาเทียบกับหินและเหล็กดินน้ำมันอ่อนโยนเพราะอ่อนโยนสามารถจัดรูปอื่นๆได้อย่างดีเพราะว่ามันทำง่ายนั้นจิตที่อ่อนโยนก็นำไปพิจารณาธรรมก็ได้หรือนำไปทำงานอื่นๆก็ได้เพราะทำแล้วสบายนั้นเวลาที่จิตมันวุ่นท่านจึงบอกลักษณะเอาไว้หงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเดี้ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงานฟุ้งซ่านตลอดเวลาถ้าเจอแบบนี้ก็ในชีวิตปั่นป่วนจิตไม่ดีแต่ถ้าจิตดีบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาถ้าได้จิตแบบนี้ทีนี้ก็ดูเอาในชีวิตตอนนี้จิตดีหรือจิตร้ายเวลาจะทำงานอะไรถ้าบอกสบายมะไปตักน้ำสบายมะไปทำวัดเย็นสบายมะไปทำวัดเช้าสบายมะไปฟังเทศสบายมากนั่นแสดงว่าจิตดีแต่ถ้าว่าตื่นเช้าก็ขี้เกียจหงุดหงิดไม่รู้ตีทำอะไรนักหนาแต่พระบาองค์ขี้เกียจทำวัดเช้าก็ทำมาตลอดจะไปทำอะไรนักหนาหยุดสักปั๊มก็มีเนี่ยพระสมัยใหม่เขาปัดท้วงเลยบางทีก็สวดเหมือนเดิมสวดเหมือนเดิมทุกวันไปสวดทำอะไรก็สวดให้ใจมันอยู่กับบทสวดอะไรเพราะว่าสวดเหมือนเดิมกินข้าวก็เหมือนเดิมปัสสาวะก็เหมือนเดิมอุจจาระก็เหมือนเดิมมันก็มีอะไรหลายอย่างรู้ว่าใครขี้เกียจบอกโอ๊ยเยี่ยวมาตลอดชีวิตหยุดเยี่ยวบ้างก็ตายเหมือนกันขี้มาตลอดชีวิตไม่ไปขี้ละก็ขี้เต็มที่นอนนั่นแหละก็เหมือนกันสวดมนต์ทำไมก็มาชำระจิตมันไม่เหนียวเลยนะว่ามันอาบน้ำนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่ามุทุจิตใจอ่อนโยนเวลาทำงานต่างๆจิตใจก็อ่อนโยนก็เลยกลายเป็นกรรมนิโยทำงานไหนก็ได้ที่พอทำสมาธิทุกครั้งก็ได้ประโยชน์นั่นคือจิตได้เจริญสติทุกครั้ง เพราะสมาธิมันจะมีอนาปานสติพอดีฝุ่นเข้าคอแต่มันจะมีคำว่าสติตลอดอนาปานสติ หรือสติปัฏฐานก็จะมีตัวสติ โอ้ไปใหญ่เลยมีน้ำฉันง่ายๆมาให้สักหน่อยก็ได้ได้กลัวก่อนไล่ฝุ่นหน่อยแต่ฉะนั้นก็คือการทำสติทุกสมาธิจะมีสติอยู่ถ้าได้ทำสติก็จะนำไปสู่สมาธิอนาปานสติหรือสติปัฏฐานแล้วก็นำไปสู่สมาธิทั้งนั้นแต่ว่าอานิสงส์ต่อไปในสงต่อไปก็คือได้ความสงบได้ความสงบทุกครั้งที่ทำได้ความสงบกิเลสลดแล้วก็ได้ความสุขทำไปทุกครั้งสมาธิก็เป็นประโยชน์อย่างนั้นที่ในเรื่องของวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิงภิกขเวปาเวทะสมัยโตยะถาภูตังปชานาติ
ก็คือไปเห็นจริงความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์จะอุบัติก็ตามไม่อนุบัติก็ตามก็คืออนิจจตาทุกขตาอนัตตตาคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ตลอดเวลาพระองค์จะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นอนิจจตาทุกขตาอนัตตตาก็มีอยู่เห็นตามความเป็นจริงจนเห็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็แสดงตัวว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้จัดได้กล่าวเรื่องวิปัสสนาลัดสั้นพอทำจิตสงบพอสมควรก็ดูอนิจจังที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีก็ดูถึงความเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกอยู่อย่างนั้นเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกก็รู้เท่านั้นไม่ต้องรู้บ้างก็รู้อยู่แค่นั้นมันจะสะเทือนไปบ้างก็เรียกว่ารู้สึกตัวตัวพร้อมอันนี้ก็เรียกว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างนั้นก็คือสติไประลึกรู้ไปกำหนดรู้แล้วก็เห็นอนิจจังในการเข้าออกทุกขังทุกขังก็อยู่ในนั้นเมื่อเข้าสุดแล้วก็ทนอยู่ไม่ไหวก็ออกสมัยพระพุทธเจ้าฝึกท่านจะอัดให้แน่นแล้วปล่อยลมออกหูพระองค์มีวิธีการหลายอย่างที่จะทำกันลมแต่ถ้าดูสบายๆก็เป็นอนิจจานุปัสสีก็ดูเห็นอนิจจังพอเห็นอนิจจังมันก็ลดความกระวนกระวายก็เป็นวิราคานุปัสสีแล้วมันรู้สึกเย็นกายเย็นใจก็เป็นนิโรธานุปัสสีแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันว่างกายจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่แยกกันเรียกว่าปฏินิสัคขานุปัสสีก็คือเห็นความจางคลายเห็นความสบายราคะมันก็แปลว่าแน่นมันเครียดแต่วิราคะก็คือมันผ่อนคลายมันไม่ยึดมันไม่อัดแน่นนิโรธะนิโรธะก็คือไม่มีอะไรมาแทงใจโล่งโปร่งสบายแล้วปฏินิสัคขะก็คือวางทั้งสิ้นหลวงพ่อพุทธทาสกล่าวว่าอะไรที่เคยล้นมาเป็นของกูก็คืนสู่ธรรมชาติอะไรก็ตามตาของกูหูของกูจมูกลิ้นกายใจของกูก็ไม่ได้เป็นของกูเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติบ้านของกูก็ไม่รู้สึกว่าเป็นบ้านอีกต่อไปมันเป็นสักว่าธรรมชาติสัพพธาตุตามธรรมชาติตามนั้นแต่สิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นธาตุไปหมดก็เลยคืนธาตุสู่ธาตุเรียกว่าปฏินิสัคขานุปัสสีไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกูอีกต่อไปหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้กล่าวไว้อย่างนั้นก็คือสุดท้ายก็คืออัตมมยตากูไม่เอากับมึงเลยโว้ยอะไรที่มันชอบก็กูไม่เอากับมึงเลยโว้ยอัตมมยตาอะไรที่ชอบก็พิจารณาว่ากูไม่เอากับมึงเลยโว้ยอย่างนั้นก็ได้ปล่อยวางสุดท้ายก็คือเข้าถึงตัวปัญญานะรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แน่รู้ชัดรู้สลัดรู้ปล่อยรู้วางก็จะเห็นตามความเป็นจริงนะทั้งหมดเจตมาก็พูดสมาธิตำรา
มาทั้งหมดก็จำได้แค่นี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังหากท่านมีประสบการณ์ก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปงั้นวันนี้ก็คงจะไม่รบกวนเวลาการเจริญภาวนาการหลีกเล่นในที่สงัดของภิกษุสามเณรและญาติโยมก็ขอเป็นกำลังใจให้จิตของท่านได้สงบพบเห็นความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิงภิกขเวปาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเมื่อเกิดแล้วจะมองเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้Finish it.